สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูของหวานนะคะวันนี้เราจะทำไส้ขนมค่ะข้าวต้มมัดไส้ถั่วเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะไส้ถั่วหรือไส้เค็มอะค่ะมีหอมแดงสับน้ำตาลทรายเกลือป่นถั่วเขียวตัวเขียวแล้วเปลือกนึ่งแล้วก็มันบดนะคะแล้วก็หมูสับต้นหอมซอยอันนี้คือกระเทียมรากผักชีพริกไทยโขกนะคะโขกให้ละเอียดเราก็จะมาผัดกันค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะใส่นี้ลงไปผัดนะคะต้นหอมรากผักชีกระเทียมพริกไทยโขกละเอียดค่ะผัดให้หอมใส่หอมแดงลงไปค่ะหอมแดงสับผัดค่ะอันนี้เราจะทำไส้ข้าวต้มมัดนะคะก็เรียกไส้ว่าไส้เค็มไส้ถั่วนี่ค่ะพอหอมสุกเริ่มสีจะใสๆอย่างเงี้ยแหละก็จะใส่หมูสับลงไปหมูสับก็จะใส่ถั่วลงไปนะคะหมูสุกแล้วก็ใส่ถั่วก็ใส่เกลือพอค่ะน้ำตาลทรายนะคะพอก่อนค่ะเค็มมากเค็มน้อยแล้วแต่ต้องการนะคะหวานมากหวานน้อย
แต่คนชอบผัดให้มันติดกันเหนียวเค็มไปเราจะเติมหวานนะคะชอบออกหวานสูตรใจก็สูตรมันนะคะแล้วแต่คนชอบนี่คือมาทำให้ดูเฉยๆค่ะชอบจะทำตามไม่ชอบก็ปล่อยนะคะกินดูค่ะโอเคใส่ต้นหอมค่ะปิดค่ะเหนียวเหนียวเราก็จะทิ้งไว้ให้เขาเย็นนะคะแล้วเราจะมาปั้นกันเนี่ยค่ะเราก็จะตักออกมาพักไว้ให้เขาเย็นแล้วเรามาปั้นกันรอมันเย็นนะคะเราจะมาทำอันนี้คือเราจะนำไปทำข้าวต้มมัดนะคะไส้เค็มหรือไส้หมูก็ได้แล้วแต่คนจะเรียกไส้ถั่วก็ได้โอเคค่ะอันนี้ไส้เราทำให้ดูแล้วเดี๋ยวเราจะไปห่อกันค่ะไปเลยสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูต้มมัดค่ะต้มมัดแบบพื้นบ้านนะคะแบบนะแบบบ้านที่เหมือนบ้านนอกเราทำกินกันนะคะต้มมัดต้มโคมส่วนผสมเราก็จะมีข้าวเหนียวแช่น้ำแช่ประมาณ3ชั่วโมงค่ะกล้วยต้องสุกงอมอย่างนี้นะคะถึงจะอร่อยสุกงอมๆอย่างนี้เอามาห่อมันถึงจะหวานนะคะเห็นไหมอ่ะเนี่ยค่ะแล้วก็หนังยางมัดเราไม่มีตอกนะคะอยู่ในกรุงเทพมันหาซื้อยากเนาะเราก็ใช้นี่แทนแล้วก็ตองอันนี้คือไส้ของข้าวต้มนะคะอันนี้เกิดความอยากกินไส้ถั่วก็เลยทำมาวันนี้เราจะห่อกล้วยนั่นแหละลงมือกันเลยค่ะ
เหนียวเราก็จะใส่เกลือเล็กน้อยนะคะประมาณนี้ค่ะครึ่งช้อนชาคลุกคลุกวันนี้วันอาทิตย์นะคะมันจะสีเนี่ยค่ะเราก็มาหั่นกล้วยลูกหนึ่งเราจะทำเป็น3ชิ้นนะคะมานี่เลยตองลงไปนะคะเราจะใส่2ชั้นนะคะอันนี้เราจะนำไปต้มนะข้าวต้มข้าวต้มมัดข้าวต้มโคมค่ะเราจะนำไปต้มก่อนอื่นเราก็ใส่ข้าวลงไปค่ะอย่าใส่หนานะคะใส่บางเราจะสีตองใหญ่ไปหน่อยจะไม่ทำมุมนะคะI'm
เราใช้หนังยางมัดเราไม่มีตอกหาซื้อตอกไม่ได้นะคะในกรุงเทพไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนแล้วก็วางไว้ก่อนวางไว้ก่อนค่ะมองที่สองกันเลยเดี๋ยวจะห่อให้ดูสักพักนะคะThank you.
จะห่อไส้เค็มให้ดูนะคะหน้าตาอย่างนี้เลยยางเป็น2เส้นนะคะหมัด2ทีอันนี้จะ3นะคะอันนี้คือไส้กล้วยอันนี้คือไส้เค็มนะหมัดหนังยาง2เส้นโอเคค่ะเดี๋ยวเราขอห่อไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวตอนห่อเสร็จมาดูกันอีกทีค่ะหลังจากห่อเสร็จแล้วเราก็จะนำไปต้มอันนี้คือไส้เค็มอันนี้คือไส้กล้วยเราก็จะเรียงใส่หม้อนะคะเรียงใส่หม้อได้กี่มัด2 4 6 7ได้9มัดกินเองมัดทำกินเองค่ะไม่ได้มัดสวยอะไรมากก็แค่ต้มก่อนนำไปต้มค่ะนี่เลยเราก็จะนำตั้งใส่น้ำใส่ให้มิดนะคะใ
ก็ประมาณนี้นะคะเฮมิดเราก็จะเอาปิดไม่ให้ความร้อนมันไอ้นี่ไม่ใช่แล้วตองเรามันเหลือปิดฝาค่ะต้มไว้อย่างนี้สักชั่วโมงครึ่งค่ะแล้วเรามาดูตอนสุกกันนะจะแกะให้ดูนี่ค่ะหลังจากที่เราต้มไปชั่วโมงครึ่งเราก็จะมาเอาขึ้นนะคะเอาขึ้นจากน้ำนะคะไม่แช่ในไว้ในน้ำนะเดี๋ยวข้าวบานประมาณนี้ค่ะเราจะมาแกะให้ดูร้อนร้อนอันนี้เราแกะชิมก่อนอุ้ยร้อนอันนี้คือข้าวต้มมัดนะคะหรือข้าวต้มโคมข้าวต้มตัดอะค่ะถ้าใครไม่ชอบจืดๆก็เอาไปตัดแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่มะพร้าวขูดลงไปนะคะมะพร้าวขูดทุนทึกก็อร่อยเหมือนกันเนี่ยค่ะสุกแล้วอย่างนี้เลยเนี่ยค่ะกล้วยเราเนี่ยค่ะโอเคค่ะจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ